หัวข้อที่3นะครับเป็นตัวชี้วัดประชาอุตสาหกรรมครับต้องฟังเลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจปั๊บเนี่ยโอกาสที่จะลดต้นทุนเนี่ยแทบหาไม่เจอเลยและที่สำคัญที่สุดครับมันก็ต้องถ้าอยากเพิ่มรายได้นะก็ต้องมาเรื่องลีดไทม์แล้วก็เรื่องของความน่าเชื่อถือครับเพราะว่าถ้าเพิ่มรายได้เนี่ยต้องกำใจลูกค้าในมือเชิญติดตามรับชมได้เลยครับโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเนี่ยนะครับมันเป็นศาสตร์พิเศษที่ไม่ยากอยู่กับเราช่วยชีวิตโลจิสติกส์ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมันคือแค่ฟิสิคอลโฟลว์ฟิสิคอลโฟลว์เนี่ยคือการไหลสิ่งที่มีตัวตนครับแบ่งเป็น3ไหลไหลอินบาวด์ไหลเอาท์บาวด์นะครับแล้วก็ไหลพาสเซนเจอร์ไหลผู้โดยสารการจะทำโลจิสติกส์ได้ดีเนี่ยนะครับง่ายๆมันต้องมีการวัดตัวชี้วัดทั้งหมด27ตัวเทียบวัดคนเก่งไม่ได้ก็จะหาแนวปฏิบัติที่ดีไม่ได้พอได้แนวปฏิบัติที่ดีไม่ได้ก็เดินไม่ได้บริษัทอาจจะล้มในที่สุดเราต้องการ LPI มาจัดทำแผนปรับปรุงโลจิสติกส์เมื่อเราต้องการที่จะติดตามผลงานมีกลยุทธ์เสร็จมันต้องมีการทำแผนมีแผนแอคชั่นแผนมีแอคชั่นแผนต้องตามให้ได้ครับตามด้วยอะไรครับข้อมูลครับตัดสินใจครับตัว LPI 27ตัวคือข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจครับคนที่รวยคือตัดสินใจเป็นครับเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นครับตัวชี้วัดครับกิจกรรมโลจิสติกส์ครับเรื่องแรกครับเรื่อง forecasting ครับการพยากรณ์ครับรู้ไหมครับการพยากรณ์ผิดพลาดทำให้ stock out ได้ทำให้สินค้าขาดมือได้เคยมีเคสหนึ่งโรงงานหนึ่งฮะที่มาตาพุทธเขาประมาทมากครับเขาก็คิดว่ามันไม่เคยเกิดปัญหาตั้งแต่เปิดโรงงานมาแล้วรอบหลายสิบปีมาไม่เคยปัญหาส่วนประกอบของเคมีตัวหนึ่งที่พยากรณ์พลาดครับแล้วรถมาตีลังกาตรงทางใกล้ๆปวกแดงครับผลก็คือโรงงานต้องปิดลายผลิตครับหายนะวันนั้น400ล้านครับเราต้องพยายามพยากรณ์ให้แม่นสุด MAD เนี่ยฮะหรือ Error ต้องบางสุด MAD 0นะครับคือสุดยอดของการพยากรณ์กิจกรรมสนับสนุนครับ Customer Service Support ครับนี่ฮะการบริการลูกค้าปลายทางเห็นไหมคุณอย่าคิดว่าโลจิสติกส์มันคือขนส่งงานบริการลูกค้าปลายทางก็คือโลจิสติกส์คุณไม่สามารถส่งมอบบริการสินค้าหรือ Auto Service ได้คุณก็ตายคุณ Maintenance เข้าไม่ได้คุณก็ตายคนส่งคุณติดตั้งไม่ตรงเวลาคุณก็ตายตายทั้งคู่ครับจบทั้งคู่เลยตัวถัดมาจัดซื้อจัดหาครับนี่ครับตัวใหญ่เลยรวยสุดนะครับของโรงงานจัดซื้อจัดหารวยสุดแล้วคุมง่ายสุดคุยซัพพลายเออร์ให้รู้เรื่องง่ายสุดดีสุดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราบริหารจัดซื้อจัดจ้างได้เนี่ยดีเยี่ยมเลยนี่คือระบบซอร์ซิ่งครับเพราะฉะนั้นถัดมาครับการยกขนนะครับเห็นไหมครับยกขนการบรรจุภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานไม่แตกหักเสียหายถ้าคนโบราณวางบนพื้นนะครับเอาง่ายๆบริษัทหนึ่งฮะโกดังสูง30เมตรอีกบริษัทหนึ่งโกดังสูง4เมตร50อันไหนรวยครับแพ้ครับแพ้ไอ้สูงครับ work hard warehouse เนี่ยนะทุกคนต้องเข้าใจกันโอ้ work hard คืออะไรอาจารย์ work hard จริงๆเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด7องค์ประกอบครับ work hard ตัวแรกครับต้องมี profile ครับข้อมูลครับ profile ครับการที่จะทำโลจิสติกส์ต้องมีข้อมูลทุกเรื่องให้อิ่มให้อุดมสมบูรณ์เต็มที่ข้อมูลสินค้าข้อมูลการสั่งซื้อข้อมูลสต็อกต้องมีหมดตัวที่2นะครับเบนช์มาร์กิ้งเทียบวัดคนทำโลจิสติกส์เทียบวัดไม่ได้อย่าไปทำครับไร้ประโยชน์ครับตัวที่3ซิมพลิฟายครับทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นทุกวันเราเคยจะเอาเด็กเขียนมือแตกแตกแตกก็เหมือนสมัยก่อนไปซื้อใช้ก็เขียนมือเรามาใช้แฮนด์เฮลเรามาใช้อะไรครับทุกวันนี้มือถือผ่านมือถือเลยง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นตัวถัดมาครับคอมพิวเตอร์ไลท์ยกปัจจุบันนะฮะทำระบบโลจิสติกไลท์คอมพิวเตอร์ไลท์ไอทีไลท์ซอฟต์แวร์จบชีวิตครับสปีดคนหนึ่งหมื่นเท่ากับหนึ่งเท่ามันสู้กันได้ไหมสปีดมันต่างกันมหาศาลดาต้าเบสมันใหญ่กว่ากันเยอะคนจะสู้ได้กันวันนี้ต้องสู้กันแบบไหนครับสู้ด้วย 4.0 คอมพิวเตอร์ไลท์ถ้าไม่มี IoT ไม่มีคอมพิวเตอร์จบชีวิตไหมจบชีวิตครับจบเลยจบชีวิตทันทีเลยแต่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเมคไนท์เลยยังไงเมคไนท์วันนี้ตั้งแต่ชี้กากสุดจนถึงหุ่นยนต์ครับเพราะนั้นคอมพิวเตอร์ไลท์นี่ก็สำคัญเมคไนซ์สำคัญเทคโนโลยีวันนี้ออโตเมชันมาเยือนทุกโรงงานอัตโนมัติลายคลังอัตโนมัติทุกอย่างมาหมดเลยถ้าคุณยังไม่ปรับปรุง IT ไม่ปรับปรุงหุ่นยนต์นะคุณยิ่งตกงานถัดมาครับคือเรื่องเลย์เอาการจะออกแบบโรงงานออกแบบโกดังทุกอย่างเลย์เอามันต้องเป๊ะการวางผังที่ดีครับผังที่ดีคือมีใครไปเครื่องนึงละสุดท้ายครับสิ่งที่เลวร้ายสุดครับคือคนครับฮิวแมนไนท์ครับมันจะ6เรื่องดีคนหายนะอย่างจบคนไม่ดีสักอย่างนะตัดสินใจไม่ได้ไม่มีองค์ความรู้จบชีวิตดูเรื่องการขนส่งที่อาจารย์ที่ผมพูดไปแล้วดูสถานที่ตั้งดูโลจิสติกย้อนกลับนะครับง่ายๆก็คือ LPI มีทั้งหมดกี่ด้านครับนี่ครับ
LPI เราแบ่งตามกิจกรรมเป็น9กิจกรรมตัวชี้วัดกิจกรรมที่1ครับเป็นการพยากรณ์และการวางแผนต้องการลูกค้า demand forecasting ครับ and planning ตัวนี้ครับเรื่องตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เลยโลจิสติกส์จะวัดอยู่แค่3เรื่องเสมอต้นทุนการ forecasting ต่อยอดขายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อันดับแรกต้องวิเคราะห์ต้นทุนนะครับการพยากรณ์ต้นทุนพยากรณ์ก็คือต้องมีค่าแรงงานมีสถานที่ทุกอย่างมานะครับเห็นไหมมีผลกระทบทั้งตรงทั้งอ้อมถัดมาครับเวลาในการพยากรณ์ครับตัวที่3ครับความแม่นยำก็เกิดจากค่าที่พยากรณ์ค่าที่เกิดขึ้นจริงลบค่าพยากรณ์ครับมีการวัดพยากรณ์ค่าความแม่นยำถึง 5-6 ตัวครับ5-6ตัวเลยนะอันนี้คือเป็นมิติที่3การบริการลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนครับการให้บริการลูกค้าก็มีเจ้าหน้าที่มีทุกสิ่งทุกอย่างครับเขาจะลงต้นทุนบริการลูกค้ารายสินค้าเลยถ้าส่วนมากบริษัทประเทศไทยจะโดยภาพรวมครับเป็นต้นทุนบริการลูกค้าต่อยอดขายโดยรวมแต่ไม่สามารถลงไปถึงรายสินค้าเรื่องของกิจกรรมนี้ก็เหมือนกันครับมันเกี่ยวหลายเรื่องนะครับคำว่าสนองลูกค้าเนี่ยมันอาจจะเกิดจากฝ่ายผลิตก็ได้มันอาจจะฝ่ายขายก็ได้มันอาจจะเกิดฝ่ายจัดซื้อก็ได้อย่าไปคิดว่าเอ๊ะมันคือฝ่ายเดียวไม่ใช่ครับไม่ใช่ฝ่ายขายอย่างเดียวเราต้องไปดูวิเคราะห์ว่าที่จริงปัญหามันเกิดจากอะไรบ้างประมาณนี้นะครับเท่านั้นถัดมาครับเวลาครับยิ่งเวลาสั้นเนี่ยตัวที่2เนี่ยยิ่งดีผมบอกให้แต่อย่าให้ต้นทุนตัวเองบวมมากส่งมอบลูกค้าได้เร็วเนี่ยนั่นคือหัวใจตัวสุดท้ายครับไอ้ตัวสุดท้ายของข้อที่2ครับเรื่องอะไรครับความสามารถในการส่งมอบ delivery info on time ครับส่งอินฟูลครับเต็มจำนวนเป๊ะแต่ถ้ายอยส่งหลายรอบโดยไม่ใช่เวลาที่กำหนดแต่เป็นไปได้ครับลูกค้าปัจจุบันครับสั่งของเราเนี่ยให้ทยอยติดตั้งทยอยส่งได้ครับอันนี้ไม่ผิดเงื่อนไขกิจกรรมที่3ครับ Order Processing ยุคปัจจุบันมันยุค e-commerce ยุค 4.0 ครับคอมพิวเตอร์วันนี้สั่งซื้อออนไลน์ถ้าใครยังมานั่งเล่นกระดาษมาลุงทุกจักกันเนี่ยนะครับตายเตรียมตัวตายได้ครับจากคำสั่งซื้อลูกค้ามานะครับมันลิงก์เปิดกระทั่วในธุรกิจออนไลน์ถึงเจริญรุ่งเรืองในยุคโควิดไงเพราะมันออนไลน์หมดเลยมันมาไกลมากครับเราก็ต้องปรับตัวมาออนไลน์ครับถ้าออนไลน์ไม่ทันก็เสียตลาดทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้ครับต้องเล่าทุกคนฟังว่าเอาละออเดอร์โปรเซสวันนี้มันควรจะมาทันทีเซลล์ทุกวันนี้รับออนไลน์มา B2B B2C มาเลยบันอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาครับเพราะนั้นหลักการสำคัญครับต้นทุนวันนี้มันลงที่การสื่อสารมันต้องลงโปรแกรม IT การทำธุรกิจการออเดอร์โปรเซสซิ่งออนไลน์เนี่ยยิ่งไม่ใช่แพงเสมอไปนะครับมันถูกก็มีนั้นต้นทุนมันก็ต่างกันครับต้นทุนค่า IT ที่มาลงระบบก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเราเล็กๆครับประมาณตัวเองครับอย่าบ้าคลั่งลง IT สูงเกินไปนะครับลงให้พอดีกับตัวเองครับแล้วตัวหนึ่งครับความแม่นยำครับเนื่องจากมันเรียลไทม์เข้ามาครับระหว่างคุณมาคีย์รับเองโอกาสพลาดสูงไม่สูงแต่ถ้าออเดอร์ออนไลน์มาโอกาสผิดพลาดเท่ากับศูนย์เลยความแม่นยำของใบสั่งซื้อจึงเกือบ 100% เลยกิจกรรมที่4ครับจัดซื้อจัดหาครับนี่นะครับต้นทุนครับต้นทุนก็คือองค์ประกอบในการจัดซื้อจัดหาคือต้นทุนคนต้นทุนพื้นที่ต้นทุนระบบในการจัดซื้อจัดหาครับคำว่าต้นทุนในที่นี้นะครับคิดทุกตัวต่อยอดขายหมดเลยลีดไทม์ในการซื้อครับยิ่งซื้อยาวยิ่งจนครับยุคการซื้อทุกวันนี้ครับลีดไทม์ในการซื้อทุกวันเนี่ยยิ่งถี่การส่งมอบซัพพลายเออร์ทุกวันนี้สู้กัน6ชั่วโมง12ชั่วโมงครับในซื้อในซัพพลายเชนมีทั้งหมด3ซื้อฟังดีๆนะครับซื้อตัวแรกซื้อสต็อกโปรดักต์นี่สั้นสุดเวลาซื้อที่2ครับซื้อ make to order ซื้อ make to order จะใช้เวลามากขึ้นนะครับซื้อที่3ใช้เวลายาวสุดครับฟังดีๆนะครับคําว่าซื้อต้องเข้าใจซื้อก่อนเนาะซื้อก่อนซื้อที่3ซื้อ engineer to order engineer to order คืออะไรครับต้องออกแบบด้วยกําหนดสเปคสินค้าด้วยกว่าจะขั้นตอนอนุมัติกับซัพพลายกับลูกค้าซัพพลายเออร์เรียบร้อยใช้เวลานานซื้อแบบที่3 engineer to order จะใช้เวลายาวสุดครับทําไมเค้าแบ่งกว่าการซื้อครับใน mapping supply chain เนี่ยผมในฐานะคนจบ supply chain มาเนี่ยเวลาเขาแมปปิ้งซัพพลายเชนเขาแมปอะไรครับอย่างโรงงานเราใช่ก็จะแมปซัพพลายเออร์ทุกรายซัพพลายเออร์ทุกรายจะแมปซื้อแบบไหนบ้างครับซื้อ1ซื้อ2ซื้อ3แมปลูกค้าทุกรายเป็นดีแบบไหนครับดี1ดี2ดี3เราเมคแบบไหนเมค1เมค2เมค3เมคแรกคืออะไรฮะเมคทูสต็อกเมคที่2เมคทูออเดอร์เหมือน Toyota Honda เมคสต็อกส่วนมากคอนซูเมอร์พวกมาม่าพวกเนี้ยเมคทูสต็อกหมดเมคที่3ครับอะไรครับเมคอินกิเนทออเดอร์อันนี้เหมือนทำโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับเหมือนผลิตเครื่องบินนี่ครับพวกนี้เหมือนคล้ายๆโปรเจกต์เลยถัดมากิจกรรมที่5ครับขนถ่ายบรรจุยกขนครับเอาง่ายๆครับถ้าเราเก็บของแนวราบเนี่ยนะฮะเก็บได้สูงสัก3ชั้นมันจะใช้พื้นที่ 13,000 ตารางเมตรครับยกอุปกรณ์ยกขนคือรถฟอกลีดธรรมดาแต่วันดีคืนดีฮะเข้ามาเปลี่ยนระบบขนถ่ายใหม่ครับ
ผลก็เลยทำให้ของพื้นที่หายไปหมื่นตารางเมตรครับต้นทุนต่างไหมครับจากต้นทุนยกขนครับฟอกลิฟต์หายไป26คันคน3กะครับเอา26คูณ3ดูครับแค่เราเปลี่ยนอุปกรณ์ยกขนธรรมดาคนหายแล้วครับพื้นที่หายแล้วคุณระหว่างคุณสร้าง 13,000 เนี่ยอย่างต่ำสุดนะครับตั้งแต่ละหมื่นนี่ก็เท่าไหร่ครับ130ล้านละแต่คุณสร้าง30ล้านกับ130ล้านเท่าไหร่ครับอุปกรณ์ยกขนยังสำคัญมากครับต้นทุนต่อยอดขายมันก็จะน้อยลงครับอุปกรณ์ยกขนดีครับแต่หักเสียหายก็น้อยลงครับเนี่ยครับมาแล้วครับถัดมาครับลีดไทม์นะครับในการระยะเวลาเฉลี่ยในการถือครองและการบรรจุหีบห่ออันนี้ก็มาส่วนนึงไซเคิลไทม์อุปกรณ์ไม่ดีนะครับใช้แมนนวลแพ็คก็เวลายาวออโตเมชันแพ็คมันก็เวลาสั้นทุกอย่างครับที่ผมพูดเนี่ยเห็นไหมเวลาเนี่ยมันสัมพันธ์กับอุปกรณ์ทั้งสิ้นอุปกรณ์ไม่ดีก็ใช้คนแมนนวลก็จนครับไต้หวันเนี่ยนะฮะ SME โคตรแข็งแรงมากครับโรงงานเนี่ยฮะรอบเสาบ้านเนี่ยครับทั้งบรรจุภัณฑ์เอาง่ายทำสแน็ค1ตัวเนี่ยรอบเสาบ้านเลยก็คือสายพันธุ์เราเลี้ยงมาทอดมากรอบใช่ไหมครับมาปรุงใส่แพ็คซีลเรียบร้อยเลยคนคนเดียวทำได้เลยเพราะฉะนั้นต้นทุนถือครองเวลาหลีดทำมันสั้นหมดแล้วก็จำนวนสินค้าทะลุที่เกิดขึ้นเนี่ยเสียหายนี่บางมากถ้าบรรจุภัณฑ์ดีนะครับขนถ่ายดีการดาเมจก็หายก็น้อยลงคิดจำที่เก็ตครับสต็อกครับต้นทุนสต็อกมีทั้งหมด4ต้นทุนนะครับแค่ถือครองอย่างเดียวจนได้ครับต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายมาแล้วครับต้นทุนบริการมาแล้วต้นทุนคลังสินค้ามาแล้วต้นทุนอะไรครับแต่หักเสียหายมาแล้วลีดไทม์ครับยิ่งถือครองนานเท่าไหร่ครับยิ่งมันไรโกดังยิ่งใหญ่ครับถือครองนานโกดังยิ่งใหญ่ก็จะมีปัญหาตามมานะครับขาดมือถือครองน้อยขาดมือตายอีกตัวถัดมารายการที่8ครับต้นทุนขนส่งต่อยอดขายครับก็มีอินบาวเอาบาวต้องวัดให้ได้อินบาวต้องวัดในประเทศนอกประเทศด้วยยิ่งเก่งยากเก่งจริงต้องเอาครบถ้วนทุกเรื่องต้องวัดถึงต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรได้แต่ยังไม่ได้ฮะให้ได้รวมๆต้นทุนต่อยอดขายมานะครับลีดไทม์ในการขนส่งนะครับยิ่งยาวยิ่งจนยิ่งสั้นยิ่งรวยนะครับความสามารถในการส่งมอบฮะตรงเวลาเต็มจำนวนครับสุดท้ายเลยตัวที่9ครับโลจิสติกย้อนกับในการทำธุรกิจเนี่ยนะฮะมันก็มีถูกคืนบ้างตีกลับบ้างไม่มีในโลกนี้ไม่ถูกคืนยกเว้นทิ้งไปเลยครับหรือดิสเคาท์ครับมีบริษัทข้าวสารบริษัทหนึ่งฮะส่งของไปรัสเซียไปทีนี้ข้าวสารดีมากครับแต่เผอิญไปใส่ลำเรือที่มีสารเคมีด้วยมันดูดซับฮะกว่าจะถึงโน่นนะใช้เวลาตั้ง 2-3 สัปดาห์ครับถึงรัสเซียเพราะว่ากลิ่นข้าวที่ของเขาเนี่ยลงสีไม่มีแน่นอนตอนไปฮะแต่เผอิญในเที่ยวของมันเนี่ยมันถูกมิกกับเคมีตัวอื่นหาโกดังที่ไม่แพงมากเก็บไว้เพื่อที่จะให้กลิ่นมันออกดูบนที่โล่งๆครับปรากฏว่าทำไปทำมาครับปรากฏว่าใช้ได้ครับเห็นไหมถ้าวันนั้นถ้าเราตัดสินใจไม่มีแนวทางแก้นะครับวันนั้นเราก็เสียข้าวฟรีสุดท้ายขายได้ราคาตามปกติระยะเวลาเฉลี่ยรับคืนจากลูกค้าเขาเรียก RTV ฮะ Return from Vendor เนี่ยทำไงถึงจะรับได้เร็วขึ้นเพราะนั้นการรับพอเขาแจ้งมาปั๊บใช่ไหมครับเราก็ต้องเตรียมชิปต้องเตรียมเที่ยวต้องเตรียมรถเตรียมคนของเราไปรับครับหลักการพวกนี้ต้องวางแผนอย่างดีเยี่ยมครับต้องเข้าใจต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องเดียวหรอกครับมันหมายหลายเรื่องมากต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะครับจำไว้ว่าไม่มี LPI ครับปรับปรุงองค์กรไม่ได้เลยคำนวณตัวเองได้ก่อนนะครับให้เทียบวัดให้ได้แล้วหาแนวปฏิบัติที่ดีมาส่งเสริมตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นบทที่4นะครับเป็นตัวชี้วัดและการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ครับหัวข้อนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับอย่างน้อยๆรู้นิยามนะครับต้องรู้นิยามทำความเข้าใจกับศัพท์ทุกศัพท์ต่อมาครับต้องรู้วิธีการคำนวณนะครับว่าคำนวณยังไงบ้างพอคำนวณได้เราจะเปรียบเทียบเพราะว่าอย่างน้อยสุดนะครับถ้าเราไม่คำนวณไม่ได้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะลดต้นทุนได้และที่สำคัญฮะจะเพิ่มรายได้ทางกำไรทำไม่ได้เลยดังนั้นพลาดไม่ได้เลยครับ